สวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับสู่ห้วงอวกาศค่ะน้องๆเคยสงสัยไหมคะว่านักบินอวกาศเขาใช้ชีวิตในอวกาศกันยังไงในคลิปนี้พี่จะพาน้องๆไปดูชีวิตในอวกาศกันค่ะในห้วงอวกาศที่กว้างใหญ่นั้นไม่มีอากาศให้เราหายใจไม่มีแรงดึงดูดของโลกคอยดึงเราให้ยืนอยู่บนพื้นไม่มีความดันอากาศแถมยังมีรังสีอันตรายจากดาวดวงอื่นๆอ,อ,อีกด้วย ซึ่งสภาพแวดล้อมที่รุนแรงนี้ก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายของนักบินอวกาศเป็นอย่างมากดังนั้นนักบินอวกาศจึงต้องสวมชุดนักบินอวกาศเพื่อป้องกันร่างกายจากสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายในอวกาศและรักษาสมดุลของร่างกายให้ทำงานเป็นปกติค่ะชุดนักบินอวกาศนั้นมี2ชั้นด้วยกันค่ะชุดชั้นในจะเป็นชุดชิ้นเดียวทำมาจากเส้นใยไนลอนทอรวมกับหลอดพลาสติกใสเล็กๆ ซึ่งมีน้ำไหลผ่านหมุนเวียนอยู่ในหลอดตลอดเวลาเพื่อระบายความร้อนออกจากร่างกายของนักบินอวกาศส่วนชุดชั้นนอกนั้นจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันคือท่อนบนและท่อนล่างในชุดท่อนบนจะประกอบไปด้วยแผงควบคุมปุ่มควบคุมออกซิเจนปุ่มควบคุมอุณหภูมิหลอดน้ำดื่มที่ต่อกับแทงน้ำด้านหลังกล้องสัญญาณไฟและยังมีหมวกที่มีด้านหน้าใสจะได้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ ซึ่งหมวกนี้เชื่อมต่อกับทางออกซิเจนซึ่งอยู่ทางด้านหลังและยังมีวาล์วสำหรับปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ภายนอกด้วยตรงปลายแขนจะเชื่อมต่อกับถุงมือตรงช่วงเอวของชุดท่อนบนจะเป็นห่วงเหล็กซึ่งมีตัวล็อกเอาไว้เชื่อมกับชุดท่อนล่างซึ่งมีลักษณะคล้ายกางเกงนั่นเองค่ะชุดนักบินอวกาศทุกส่วนจะต้องเชื่อมต่อกันให้สนิทเพื่อให้ภายในชุดนักบินอวกาศเป็นระบบปิด เพื่อช่วยป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อมในอวกาศให้นักบินอวกาศได้อย่างดีเห็นแบบนี้เนี่ยชุดนี้ถ้าชั่งน้ำหนักบนโลกจะหนักประมาณเกือบเกือบ,บ130กิโลกรัมเลยนะคะแต่พออยู่ในอวกาศชุดนี้ก็ไม่มีน้ำหนักเลยค่ะเพราะทุกอย่างในอวกาศจะอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักชุดนักบินอวกาศเนี่ยเปรียบเสมือนเกาะป้องกันชีวิตของนักบินอวกาศเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ชุดก็พร้อมแล้ว เราออกเดินทางสู่อวกาศกันค่ะระหว่างการปล่อยยานอาวกาศจากพื้นโลกนักบินอวกาศจะนั่งประจำเก้าอี้ที่มีตัวล็อกแน่นหนาเพื่อป้องกันการลอยเคว้งคว้างขณะที่จรวดกำลังทะยานออกนอกโลกด้วยความเร็วสูง <c oughs> เมื่อมาถึงอวกาศแล้วตอนนี้ถ้านักบินอวกาศอยู่ในยานอาวกาศหรือสถานีอวกาศที่มีการปรับสภาวะให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต เช่นมีอากาศหายใจมีอุณหภูมิและความดันที่เหมาะสมนักบินอวกาศก็จะสามารถถอดชุดนักบินอวกาศออกได้แล้วค่ะแต่นักบินอวกาศยังคงอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักเนื่องจากไม่มีแรงดึงดูดมากระทําต่อตัวนักบินอวกาศแล้วนักบินอวกาศจึงเคลื่อนที่ด้วยการลอยไปมาแหวกว่ายในอากาศท่าทางก็จะคล้ายๆกับการว่ายน้ำเลยล่ะค่ะ ไม่เพียงแค่นักบินอวกาศเท่านั้นนะคะที่ลอยได้วัตถุทุกๆอย่างในยานก็จะอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักเช่นกันอย่างเช่นน้ำก็ลอยได้ด้วยเวลานักบินอวกาศจะดื่มน้ำจะดื่มจากถุงน้ำที่ต่อกับหลอดอา้าแล้วเวลากินข้าวละ่ะนักบินอวกาศเขากินอะไรกันอาหารที่นักบินอวกาศนำมาเป็นสเสบียงมีอยู่หลากหลายรูปแบบเลยค่ะทั้งอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วแพ็กมาในถุงสูญญากาศ หรือจะเป็นอาหารแห้งหรือไม่ก็เป็นอาหารพร้อมปรุงที่นำมาใส่น้ำแล้วอุ่นด้วยเตาอบอันเล็กๆแต่อาหารที่เหมาะจะรับประทานในอวกาศมากที่สุดก็จะต้องเป็นอาหารที่ไม่มีเศษอาหารเล็กๆหลุดร่วงได้เพราะไม่งั้นแล้วเศษอาหารนั้นก็จะลอยไปมาทั่วยานอวกาศแล้วนั่นก็อาจจะไปทำให้อุปกรณ์ในยานเสียหายได้ด้วย อาหารที่เห็นอยู่นี้วางอยู่บนถาดโลหะได้เพราะใช้แม่เหล็กที่ติดอยู่กับถุงเป็นตัวช่วยค่ะกินอาหารเสร็จแล้วถึงเวลาต้องอาบน้ำบ้างนักบินอวกาศทำความสะอาดร่างกายโดยการเช็ดตัวค่ะเขาจะบีบสบู่เหลวและน้ำลงบนตัวแล้วใช้ผ้าขนหนูเช็ดออกส่วนผมนั้นก็จะสะโดยใช้แชมพูแบบไม่ต้องล้างออกเอาเอาอาบน้ำเสร็จก็ปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำแล้วละค่ะ ในห้องน้ำของนักบินอวกาศก็จะมีสายรัดเพื่อยึดตัวนักบินอวกาศไว้ไม่ให้ลอยไปมาขณะทำธรุระส่วนตัวพอทำธรุระเสร็จแล้วจะกดชักโครกยังไงในห้องน้ำบนยานอวกาศไม่มีน้ำนะคะแต่จะเป็นการใช้การดูดอากาศเวลากดชักโครกแทนค่ะอ่ะอาบน้ำทำธรุระเสร็จแล้วถึงเวลานอนแล้วค่ะที่นอนของนักบินอวกาศมีอยู่2แบบค่ะ เขาจะนอนราบบนเตียงโดยมีสายรัดตัวไว้ก็ได้หรือจะนอนในถุงนอนที่แขวนไว้ก็ได้ตอนเงาเงาเนี่ยนักบินอวกาศก,าก็สามารถดูทีวีและดูหนังได้เหมือนคนบนโลกเลยละค่ะบางครั้งพวกเขาก็จะดูในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของพวกเขาเองเวลาคิดถึงบ้านนักบินอวกาศก,าก็สามารถคุยกับคนที่บ้านได้ อาจจะส่งอีเมลคุยกันหรือว่าจะโทรหากันผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ของเขาบนยานแล้วก็ยังสามารถวิดีโอคอลหรือโทรหากันแบบเห็นหน้าได้ด้วยล่ะคะ่ะชีวิตในอวกาศของนักบินอวกาศเนี่ยน่าสนุกแล้วก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยแต่ตอนนี้พี่ต้องขอตัวไปปฏิบัติภารกิจต่อแล้วแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย